นึกว่าพวกเจ้ายังอยู่ไหนไปเบิ่งกันนั่นอีกนึกว่าไปน้ำให้เสียงแสนเสียงแสนบ่สิล่ะเออจะคือคนจีนเนาะแม่นนะคนไทยเหนือดิเสียงนั่นก็แม่น Continuez sur des 426 pendant 6 km ท่าตอนนี้มรกตได้เห็นที่จิ๋วไปตั้งใจเห็นท่าได้อยู่ทั้งหลังจับนะก็ต้องขาเป็นตาก็ได้บ่ตั้งใจเด้อเจ้าสิมาลัยก็จับนมก้อนไปตั้งใจสัวตั้งใจมันสิซ้ำได้เห็นแล้วสิมาลัยฮะยานเนาะสัวตั้งใจมันสิซ้ำได้จะอสุกะตั้งใจเพื่อใส่เป็นตาเฮาเว้าหยอกเมียเฮาเรื่อยๆเขาถามเราสุดหลายโลกกันเขาจะถามเห็นได้พ่อกันว่าเมียคอยเราติดหนังไทยเราเห็นคอยนึกว่าดาราโดดข้ามเลย นึกว่าดาราไทยเอาบ่อนี่อันนี้นี่เจ้าเมืองมอบไว้รัฐบาลลาวนี่แบกขึ้นเอาเมื่อได้เลยมันบ้านนี้มันแต่งของเออว่าไปแล้วก็จะมอบมาให้ไปโบนก็จะมอบมาให้เออเมื่อเราย้อมมันมักเว้าหยอกตะกี้ว่าอันพิธีมอบที่ยากที่สุดในเฮาพากันทายอยู่เมื่อกี้พิธีมอบยากที่สุดแม่นมอบสร้างน้ําให้กันเสียวเฮ็ดได้มอบสร้างน้ําให้กันสร้างน้ําส่วนสิยอมันขึ้นมาจากน้ําโอ้อีโป้นะเคยมายามนี่จากเถื่อส่วนหลายมาแต่ยามแรกเถื่อทับพิษได้นี่มายามแรกก็บ่เห็นหิมะหักคนเสียวคนยามนั้นบ่เป็นตาอันนี้อะไรแง่กันบอนจอดรถเข้าไปได้นี่คนโตคนแต่ว่ามายามแรกนี่ปัจจุบันได้ยางปลายางยังอีกเออมันก็คนได้ยางเสียยางมายามนี่ก็เห็นหิมะกับภาพนั่นแหละมันเป็นทางเลยมันกระโดดเดียวอีกคอยกันคืออยู่ต่างประเทศเนาะคืออยู่วนสแตสเบิร์กนะเอ้ยคืออยู่วนนั่นน่ะตอนเราไปอ่ะเนาะแม่คือบ้านน่ะมีตำรวจป่าดำเออๆแล้วเฮามีกันคอยกันเทื่อดำอิดมานำย้อนพวกเจ้าได้นี่ขอบใจนี่เลยมาบ่ว่าสิเทื่อดำอิดบ่เทื่อดำอิดมายามมีหิมะเออส่วนหลายวิทยามแรกพาหมู่พาแขกมาใช่ตั้งใจมากเว้ยเอออันนี้ก็บังเอิญพอดีพวกเจ้าแนบเบิ่งก็ว่าเออพอดใดอันนั้นก็เลยเบิ่งน้ำมันก็เออคือยังอยู่เป็นสภาพเพิ่งอันเลยของวิวที่เฮาเบิ่งไปมันกว้างเออบ่แม่นล่ะมีเฮือนบ่มีบ้านมีเมืองแม่นล่ะงามเลยทั้งภาษาได้พระเจ้าต้องได้ในหนองปลาก็เป็นปลาแท้ๆเลยเฮาก็ยังคิดว่าสิมีเฮ็ดผมควายนี่นะเออเฮาก็คือถึกเลขเฮาก็จะกันนั้นอยู่เออเฮ็ดพระพุทธรูปองค์นึงแบบนี้เฮ็ดสัญลักษณ์ลายลาวเออเห็นบอกก็คืออยู่ผู้สลาปากเสเห็นเนาะตะกี้ผู้ใดกระดากับป้อยเพิ่นนั่นยะทานบัดนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่องเที่ยวไปปากเสก็ไปแม่นเออยังบ่มีเวลาก็10นาทีนะขึ้นไปตัวอย่างเฮายังแล่นขึ้นไปพุ่นน่ะเห็นบอกตู่ขึ้นเบิ่งขนาดว่าบ่ฮอด20ปีน่ะยังซ้ำนั้นล่ะลองคิดเบิ่งว่าประมาณ100 200ปีคือแบบนี้แล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติของส่วนรวมเลยแล้วเฮาไปพม่าเออไปพม่าเลยอันนั้นไปกับเจ้าของนครตะกี้ท่านไปเออเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบโดยยามเวลา2นครหลวงเลยโดยพระจัดไปไหว้พระอยู่เลยค่ะโดยพระองค์นั้นน่ะพระหินสีขาวคือกันกับอยู่วัดตัวนี้ได้อันนี้ก็มาจากพม่าได้นี่เออพระองค์นี่แหละใหญ่ได้เลี้ยวโอ้สําผู้แหละความสูงเกือบสําคัญโดยก็มันบ่สูงอ่ะ100เกือบ100เมตรโ
จะเห็นได้เนาะทั้งผู้ผู้ใดผมชอบขึ้นยอดเขาขึ้นได้ยังไงเออว่าคือหูเมียนมาประมาณเขามีหินมีหินมียกเออแก้วยกลายเออคือสิเป็นคอยกดคอยเห็ดเออเห็ดนั่นแหละคนเนี่ยอยู่ตีนผู้เนี่ยนะโดยพากันเป็นหลบไปไหว้หูได้ประมาณเออความศักดิ์สิทธิ์ความเคารพพวกยากพวกยากเขาก็ไปนะคะแนนมันมาทางบ้านแมนแมนเขาส่งเสริมแท้ว่าซะนะโอ้พม่านี่เรื่องกับพุทธศาสนานี่คือไปโดยแม่นๆแม่นญาติเฮาก็ได้ไปเพิ่นสิเฮ็ดตัวนี้สําเร็จเพิ่นก็ได้ไปกําลังใจอยู่หั่นแหละเพิ่นเป็นพระปฏิบัติเนาะกรรมฐานบ่เพิ่น